Oh, สวัสดีครับน้องเซครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันต่อครับกับ S C Gundam World Hero ครับเดี๋ยววันนี้ครับเราไปดูส่วนของนินจาจากมูชาเวอร์กันครับนั่นก็คือนี่เลยครับ ซาสเกตเดลต้ากันดั้มนะครับผมดินจาที่แข็งแกร่งที่สุดและเป็นคู่หูประจําตัวของดับบลนากะกันดั้มเอปียนเองนะครับผมเสืบอกเลยครับว่าซาสเกตคนนี้ครับเป็นอะไรที่ดีไซน์ออกมาได้เท่มากๆนะครับรวปหรือข้อสัมบัของเขาในเรื่องเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยที่สําคัญคือโมของเขาครับก็มีความสวยมากๆด้วยซึ่งแต่ซาสเกตเดลต้ากันดั้มคนนี้ครับจะเป็นยังไงทําอะไรได้มีลูกเล่นอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาเรอทำการรีวิวนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นมาดูกล่องกันก่อนนะครับซองกล่องครับนี่เลยครับ เาสเกะเดลตากันดัมนะครับการผสมผสานระหว่างดินจ่าที่แข็งแกร่งที่สุดซาลุทูบิซาสเกตแล้วก็เดลตากันดัมนะคบจนมาเป็นกันดัมดินจ่าตัวนี้นั่นเองนะครับต้องบอกเลยครับว่าเทมากๆเลยนะครับกับหน้ากล่องเนอะแล้วโมข้างในครับก็ทำออกมาได้สวยเหมือนหน้ากล่องเลยเช่นกันนะครับยอดเยี่ยมจริงๆส่วนข้างกล่องครับก็จะมีบอกเรื่องของเนื้อเรื่องข้าวๆนะครับผมแล้วก็จุดยับต่างๆครับอาบุธครับให้มาสัมบดสีอย่างด้วยกันครับคือกรงเล็บ2ชิ้นนะครับดาวกระซ้ายข้างหลังแล้วก็ดาบยาวชื่ ดูเรื่องกของซาสเกะเลยคือสามารถแปลงร่างเป็นโหมดหมาป่าชื่อว่าเซนโคฟอร์มได้นะครับแล้วก็ทําให้สามารถใช้ท่าไม่ได้ชื่อว่าโคเอ็นเซนได้นะครับเอ้ยโคไอเซนนะครับผมแต่ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับผมในรูปแบบนี้เนีโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันดีกว่าครับของข้างในครับให้มาเท่านี้เลยนะครับมีซาสเกะกันด้มานะครับผมแล้วก็ในส่วนของมือดินจาสลักการแอคชันท่านะครับโอเคเรามาดูกันที่ซาสเกะกันก่อนนะครับอ่าเป็นแบบนี้เลยนะต่อว่า แค่ต่อออกมาเสร็จปุ๊บครับก็ดูเลยครับว่าซัสเกะเนี่ยค่อนข้างจะสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นต้นควาสุกว่าค่อนข้างถอดออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับทั้งเรื่องของเรายละเรียดต่างๆราเดียดต่างๆตามต,ต,ตัวแล้วก็ทั้งในเรื่องของจุดเขยียบต่างๆนะครับแต่ว่าซัสเกะครับติดอยู่ข้อเดียวเลยครับคือสติกเกอร์ซัสเกะครับ ติดยากมากๆครับเพราะว่าซัสเกตเนี่ยสติกเกอร์ตัวเขาจะมีในเรื่องของส่วนโค้งต่างๆใช่ไหมครับตามตัวเนี่ยซึ่งแต่ละส่วนครับคือเราต้องโค้งตามนั้นครับทำให้การติดสติกเกอร์เนี่ยค่อนข้างลาบากเลยทีเดียวนะครับแต่พอติดออกมาแล้วถามว่าคุ้มไหมอย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้ครับคุ้มค่าความเหนื่อยนะครับสวยงามจริงๆนะครับผมสวยงามมากครับกับซัสเกตเดลต้ากันดั้มคนนี้นะครับในรูปแบบนี้นะเคตที่นี้เรามาดูในเรื่องของเนื้อเรื่องกันดีกว่านะครับซัสเกตครับเอาเนื้อเรื่องในโลกจริงแล้วกัน เซรุโตบิซัคเกะครับคือดินจาที่แข็งแกร่งที่สุดในญี่ปุ่นนะครับมีตำนานมากมายครับม่าจะเป็นภารกิจรอบสังหารภารกิจตามหาของหรือภารกิจในการต่อสู้ต่างๆครับซรสเกะสามารถทําได้สําเร็จทั้งหมดนะครับผมโดยซรสเกะครับจะมีคู่หูคนหนึ่งครับชื่อว่าไซโซนะครับตามภาพนี้เลยครับไซโซกันดั้มเดลต้าไคนะครับซึ่งถ้าเกิดเราอิงตามในเรื่องเอซินการ์นเบอร์ฮีโร่เนี่ยไซโซจะมาเป็นตัวร้ายนะครับตอนนี้โดนดักซ์มาควบคุมอยู่ซรสเกะเนี่ยกำลังหาทางไปช่วยเขาอยู่นะคคคครรรรััััับบบบบในนนนนููปปแีีี้้้เเเอออะะซซึ่่งงสกมมญหาาืตยไ ซาสเกะเป็นเพียงแค่ตัวละครสมมุติขึ้นหรือเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงๆนะครับแต่เรื่องนั้นไม่เป็นไรแล้วกันเรามาโฟกัสกันที่กันดัมตัวนี้กันดีกว่านะครับโอเคเพราะงั้นครับต่อไปเนื้อเรื่องของซาสเกตในการ์ตูนนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมชอบมากๆนะครับซาสเกะครับเป็นลูกน้องของดูบุนกานะครับแล้วก็ทำหน้าที่ต่ามาให้ดูบุนกามากมายครับแต่แล้ววันหนึ่งครับดูบุนกานี่แพ้เนอะแพ้เสร็จปุ๊บคัทดูบุนกากโดนดัสนาเข้าควบคุมครับทำให้ ตัดสินใจขั้นเด็ดขาดแล้วว่าเขาจะต้องช่วยดบุนากาศที่เป็นนายของเขาให้ได้ครับก็เลยตัดสินใจมาร่วมมือกับโจโฉครับเพื่อช่วยเหลือดบุนากาศนะครับผมถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ต้องบอกว่าขั้นเด็ดขาดมากๆนะครับยอมทรยศนายตัวเองเพื่อกลับมาช่วยนายตัวเองครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นรูปแบบนี้นะตอนนี้สัเกตเนี่ยก็อยู่กับโจโฉเล้าปีแล้วก็ของเบงแล้วก็โกคูนะครับเป็นรูปแบบนี้นะโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องของจุดขยับสัเกตกันดีกว่านะครับซึ่งสักเกตครับเดข้างที่จะผมาอกไีเลยจุดคยับค มีปัญหาอย่างไรครับแบบนี้อาจจะติดในส่วนของข้างหลังนิดนึงเนื่องจากว่าดาวกระจายค่อนข้างใหญ่นะครับส่วนแคนครับสามารถหมุนได้ นะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมันจะสามารถหมุนไปหยิบดาบตรงนี้ได้เลยนะแต่ว่าผมไม่ดูใครแบบยังไงนะครับผมอ่าไปดูแบบนี้นะส่วนแขนครับบิดได้เต็มที่นะครับส่วนเอวครับไม่มีอะไรมาขวางกั้นนะครับหมุนได้หมดนะครับส่วนขาครับข้างหน้าข้างข้างข้างหลังสามารถทําได้หมดนะครับผมเพราะงั้นจู่ขยับซาสเกะครับต่อว่าออกมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยนะครับเราสามารถแอคชั่นท่าต่างๆซาสเกะได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นท่าปาดาวกระจายท่าองค์เลิฟฟันหรือท่าชักดาบอะไรแบบนี้นะครับสามารถทําได้หมดครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครรัับเเกทีี่่นน้มาาดูืออองงขวุธ อาวุธอย่างแรกสุดของซาสเกตครับคือกงเล็บสามงาตรงนี้นะครับสามารถใช้ฟันสามารถใช้แทงได้นะครับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นซาสเกตใช้ในเรื่องแต่อย่างใดนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอาวุธลับมากกว่านะครับผมอาวุธอย่างที่2ครับเป็นเรื่องของชูริเคนนะครับซึ่งสามารถดึงออกมาครับถามว่าถือในมือได้ไหมสามารถถือได้นะครับถ้าอยากถือแบบนี้เนอะแล้วก็สามารถใช้ในการปาไปได้นะครับในเรื่องครับอาวุธชิ้นนี้เคยใช้ครั้งหนึ่งนะครับตอนช่วย ตอนช่วยโจโฉสู้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันแรงขนาดไหนผมก็ยังไม่รู้นะครับอาจจะมีท่าไม้ตายหรืออะไรก็ได้เช่นกันนะครับกับบูชินินะแต่สิ่งที่เด็ดที่สุดครับคือนี่เลยครับเจ้าดาบเล่มนี้ครับดึงออกมาก่อนนะครับ นี่คือดาบอินารินะครับซึ่งแน่นอนครับว่าสามารถใช้ถือในมือได้เลยนะครับเป็นดาบที่ต่อครับว่าค่อนข้างที่จะยาวมากนะครับแต่แน่นอนครับว่ามันก็เทมากเช่นกันครับแล้วก็เข้ากับตัวซาสเกะด้วยนะครับดาบเล่มนีเนะซึ่งดาบเล่มนี้ครับแน่นอนว่าพอถือปุ๊บครับซาสเกตเราก็สามารถแอคชั่นได้ต่างต่างเช่นท่าฟันนะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนมือเป็นแบบนี้ครับอ่ะผมดึงแป๊บหนึ่งโอเคนี่นะครับเราสามารถเปลี่ยนมือครับเป็นในส่วนของมือแบบ ใช้วิชาดินจานะแล้วก็ทำท่าวิชาดินจาครับเหมือนกับกำลังช้าพลังให้ดาบแล้วก็ฟุ่งก็ไปฟันแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมเพราะงั้นเรื่องขอจู่ขยับครับสาสเกตไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเลยนะครับยอดเยี่ยมจริงๆครับแถมจู่แค่ต่างๆของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างเสรยจสมบูรณ์ครับทำให้แอคชั่นท่าเท่ๆอะไรต่างๆมากมายเต็มที่นะครับผมในรูปแบบนี้นะ่โอเคทีนี้สาสเกตครับต่อว่าค่อนข้างดีเลยนะทีนี้เรามาดูลูกเล่นของเขากันดีกว่านะครับลูกเล่นซาสเกะครับคือการแปลงร ใบประกอบมานั่งดูไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการแปลงรักซสเก้ครับเป็นเซนโคฟอร์มกันเลยดีกว่านะครับโอเคการแปลงเป็นเซนโคฟอร์มครับอย่างแรกดึงอาวุธออกก่อนนะครับชึบแล้วก็ในนอนครับว่าในส่วนของตัวกองเล็บตัวนี้ครับค่อยๆดึงออกจากแขนนะครับอันนี้ระวังหักด้วยนะครับเนื่องจากว่าชิ้นส่วนเนี่ยเป็นชิ้นส่วนเคลียร์พาที่เสียบเข้าด้วยกันครับโอกาสหักก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับโอเค เสร็จเรียบร้อยถัดไปนะครับมือตรงนี้ครับเราถอดออกแล้วก็ทําการเปลี่ยนเป็นมือที่ใส่จุดแบบเดิมแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นสิ่งที่เราทาครับเรามาเริ่มจากส่วนหัวก่อนส่วนหัวครับเราทําการดึงข้างหน้าออกข้างหลังออกนะครับแล้วก็ดึงในส่วนของหมวกหมาป่าตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ดึงในส่วนของหน้ากากตรงนี้ออกนะครับอจากนั้นครับจับสสเก็ไว้ให้แน่นแล้วก็ดึงออกแบบนี้จะเห็นว่าตรงนี้มีปากใช่ไหมครับะนี่นะส่วนปากครับเราทําการหมุนร8อยองศานะครับค่อยๆหมุนนะครับระวังหักแล้วก็ทําการพับปากลงมาแบบนี้นะครับอ โอเคจากนั้นส่วนหัวเนี่ยเรามาทํากันต่อครับอย่างแรกสอย่างถัดไปครับเราค่อยๆทําการดึงส่วนหัวด้านหลังออกมานะครับผมไม่แน่ใจดึงยังไงเหมือนกันนะโอเคดึงออกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการดึงส่วนของตัวเขานี่ออกมานะครับแล้วก็ดึงในส่วนของเขาตรงนี้ออกมาตามนะครับอ่ะค่อนข้างซับซ้อนเลยทีเดียวนะครับสำหรับส่วนหัวตรงนี้นะนี่ถัดไปครับหมุนมาตรงนี้นะครับอ่ะโอเคผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับโอเคแบบนี้เสร็จปุ๊บถามว่าเราทํายังไงต่อเรานําพาร์ทนี้ใส่กลับเข้าไปนะครับ แบบนี้แล้วก็พาร์ตในส่วนของอแบบหนึ่งนะครับส่วนของหัวหัวตรงนี้ครับใส่เข้าไปข้างหลังตรงนี้นะครับพาร์ตนี้ระวังด้วยนะครับเนื่องจากสีน้ำเงินเนี่ยเป็นสติกเกอร์ระวังอย่าเอามือขูดให้สติกเกอร์มันหลุดนะครับเพราะว่าตรงนี้ติดค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับจากนั้นพลิกไปหน้าถัดไปโอเคหน้าถัดไปครับในส่วนของหมวกตัวนี้เอ๊ะไม่ใช่สิผมทําอะไรสักอย่างผิดไปแน่นอนใช่ผมทําอะไรสักอย่างผิดไปนั่นก็คือจริงๆแล้วตัวหน้าก,ากากตรงนี้นะครับเดีย๋ยวผมแปบ๊บหนึ่งขอทําการแก้ก่อน โอเคหน้ากากตรงนี้นะครับส่วนของที่ผมบอกเป็นเคี้ยวเนี่ยเราไม่ต้องดึงออกนะครับผมก็เผยดึงออกไปเมื่อกี้เพราะนึกว่าจะมาติดเป็นเคี้ยวหมาป่านะครับโอเคงนั้นตรงนี้ใส่กลับเข้าไปตรงนี้ใส่กลับเข้าแบบนี้โอเคแล้วก็ส่วนหน้าหมาป่าตรงนี้นะครับเราเนี่ยเราทำยังไงเอย่ยผมขอเปิดแป๊บหนึ่งนะครับเราทําในส่วนของ <laughs> สักครู่หนึ่งเลยนะครับเออเตึ๊ดตตโอเคเราทําการหันมาแบบนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปแบบนี้เหรอ โอเคเรียบร้อยนะครับกับหน้าหมาป่าเนอะแล้วก็นาหน้าหมาป่าครับมาใส่ข้างหน้านะครับโอเคแบบนี้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ทําการใส่ตรงนี้ประกบกับเข้าไปนะครับอ้อลึงข้างหลังออกด้วยนะครับแปลงล่างค่อนข้างยากเลยนะเนี่ยแล้วก็จริงๆคือผมไม่ได้ซ้อมการแปลงล่างมาก่อนนะครับเอเคเรียบร้อยครับกับซาสึสเกะโบดหน้าหมาป่านะครับทีนี้ถัดไปทําอะไรต่อทำการยกตัวขึ้นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็พับเท้ามาแบบนี้ นะครับพร้อมอ่ะอย่างนี้เนอะแล้วก็ค่อยๆหมุนส่วนของตรงนี้ไปด้านหลังนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครกลัวหักก็ไม่ต้องหมุนก็ได้นะครับผมคิดว่าไม่ใช่ชิ้นส่วนที่สําคัญอะไรขนาดนั้นเนอะหรือใครอยากทําก็ทําได้เช่นกันนะครับโอเคแบบนี้เสร็จปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็ทําการหมุนมือไปข้างหน้านะครับจะเป็นเล่หใกล้เข้าเป็นส่วนของหมาป่าแล้วเนอะพับมือลงนะครับแบบนี้โอเคแล้วก็มือหลุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือหลุดไปไหนโอเคพับมือแล้วก็ บบนี้ชิ้นส่วนมันจะหลุดใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดผมดูไม่ผิดโอเคแบบนี้นะครับจากนั้นส่วนของแขนเราก็นําในส่วนของอาวุธตรงนี้ครับกรงเล็บเนี่ยใส่เข้าไปทั้งสองฝั่งนะครับอ่ะชึบโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นถัพับในส่วนของขาตรงนี้ลงมานะครับอ่ะกายจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับกับซาสึสเกะน,นะครับจากนั้นอาวุธข้างหลังเราใส่อะไรบ้างเอง่ยผมขอดูแบบหนึ่งนะโอเคอันนี้ใส่ใส่ตรงนี้นะครับ แล้วก็นี่เราใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นดาบเราเอามาใส่ที่ตรงนี้แทนนะครับชุดค่อนข้างยากเลยทีเดียวน,นี่หลุดเราด้วยนะครับเพราะงั้นรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคผมมีวิธีผมมีวิธีผมมีวิธีมมธมมธเราก็จะทการใส่ดาบเข้าไปก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็ทําการใส่ตรงนี้เข้าไปอโอเคหืไม่เข้า แปลกจังทำไมไม่เข้าละ่ะเอเกิดอะไรขึ้นหรือผมใส่ผิดขอเวลาแป๊บหนึ่งเลยนะครับกับการดูหน้ากากตรงนี้ผมค่อนข้างงงเลยว่าใส่ยังไงนะครับทุกคนช่วยผมดูหน่อยแล้วกันโอเคอ๋ออ๋ออ,อ,อเราทําการใส่ตรงนี้เข้าไปแทนนะครับตรงที่มันมีร่องอยู่โอเคแล้วค่อยใส่ดาบเข้าไปไมีหน้าผมใส่ไม่เข้าใส่ผิดมาตลอดนี่เอง ชุดหลักซิเกอร์หลุดด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเสียเวลาตั้งนานครับกับนี่เลยครับซัสเกตกันดัมเส้นโคฟอร์มนะครับผม ร่างหมาป่าทาสเกครับที่สามารถเคลื่อนไปด้วยความเร็วสูงแล้วก็สามารถใช้ดาบทีนี้เป็นท่าไม้ตายในการโจมตีชื่อว่าโคเอซันได้ด้วยนะครับเอโคเอซนนะครับผมเป็นรูปแบบนี้นะครับซึ่งในหมีดเขาตอบว่าเป็นหมวดที่ค่อนข้างอกมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับผมไม่ติดใจอะไรนะครับเนื่องจากว่าเป็นการที่ตัวหุ่นครับปิดหน้าเรียบร้อยแล้วก็มีขามีหางอะไรออกมาทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับเพรว่าเป็นการแปลงร่างของเอซีกระนำที่ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับติดแค่ว่าการแปลงร่างสำหรับผมนะครับมันงงไปนิดนึงอันนี้ผมวเแองล ไม่น่าแปลงร่างงงขนาดนี้เนอะถ้าเกิดซ้อมกันผมคิดว่าทําได้นะครับในรูปแบบนี้นะโอเคครับผมเล่นนะครับก็คือ ซัสเกะเดลต้ากันดมนะครับผมดินจาที่แข็งแกร่งที่สุดของมูชาเวอร์ครับซึ่งเป็นลูกน้องของดูบุนากรรมาก่อนและปัจจุบันนี้ครับก็อยู่ร่วมกับโจโฉเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้เตัวนี้ครับเขาเป็นดินจาที่แข็งแกร่งมากๆครับทั้งเรื่องของวิชาดินจ้าเรื่องของความเร็วและนั่นครับว่าสามารถแปลงร่างเพื่อใช้ท่าไม้ตายได้ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะครบถ้วนเลยทีเดียวครับรวมถึงมงของเขาครับก็นับว่าค่อนข้างจะสวยงามมากๆด้วยนะครับผมสวยงามจริงๆเลยนะครับแถมที่สำคัญคือจุดขยัด ขนาดเป็นล่างหมาป่าครับยังมีจุดขยับให้ด้วยนะครับครบถ้วนสมบูรณ์แบบจริงๆเลยนะครับสำหรับซาสเกะคนนี้นะอ่าโอเคครับแล้วก็การเรียวประจำวันนี้ครับก็จะมีเท่านี้เลยครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบวเดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วเดีโอด้วย Hit อัพฮาร์ดเลมกด Subscribe Channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์ข้ามทุกที่เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอไปเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย